สวัสดีครับมาเจอกับดร.เก่งอีกแล้วนะครับในช่วงติดๆอยากครับวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องของเนื้อตั้งกระจับโอ้อุปกรณ์ก็ง่ายมาก1น้ำเชื่อมนะครับ2น้ำเปล่า3น้ำมันพืชนะครับ4โอ้แก้วใบใหญ่มีโถ5ถังพลาสติก6จุกฮอกที่ได้มาจากขวดวายนะครับและ7อันหนึ่งที่เราซื้อมารับประทานกันนะครับไปรอครับวิธีการทดลองครับขั้นแรกน้ำเชื่อมใส่ลงไปในโถเอาพอประมาณก็พอนะครับขั้นต่อไปเราก็เทน้ำมันพืชไปเลยขั้นต่อไปเราก็เทน้ำเปล่าตอนนี้เราก็จะได้ของเหลวต่างระดับกันระดับด้านสุดก็คือน้ำเชื่อมเพราะว่าน้ำเชื่อมมีความหนาแน่นมากที่สุดมันเลยจมอยู่ข้างใต้สุดเราลงมาก็น้ำเย็นเพราะมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเชื่อมแต่มากกว่าน้ำมันพืชมันเลยลอยอยู่ตรงกลางส่วนน้ำมันพืชมีความหนาแน่นน้อยที่สุดมันเลยลอยอยู่ข้างบนสุดนะครับจากนั้นเราก็นำแท่งพลาสติกเนี่ยมาหย่อนลงไปดีกว่าเด็กไทยซื้อว่ามันจะลอยอยู่ชั้นไหนจากนั้นกระจุกคอร์กและสุดท้ายก็องุ่นที่เราซื้อมารับประทานนั่นเองเด็กๆรู้ไหมครับว่าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยลอยอยู่บนของเหลวต่างระดับกันก็เพราะว่ามันมีความหนาแน่นต่างกันเด็กๆเห็นองุ่นนี้ไหมครับมันลอยอยู่บนน้ำเชื่อมแต่จมอยู่ในน้ำเปล่าก็เพราะว่าองุ่นเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเชื่อมแต่มากกว่าน้ำเปล่ามันเลยลอยอยู่บนน้ำเชื่อมแต่จมอยู่ในน้ำเปล่าส่วนไอ้ถังพลาสติกเนี่ยมันลอยอยู่บนน้ำเปล่าจมอยู่ในน้ำมันพืชมันจึงมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเปล่าแต่มากกว่าน้ำมันพืชมันเลยลอยอยู่บนน้ำเปล่าครับส่วนจุกเคาะเนี่ยมันลอยอยู่น้ำมันพืชก็เพราะว่ามันมีความหนาแน่นน้อยมากจนลอยอยู่บนน้ำมันพืชนะครับดร.ขอฝากไว้หน่อยนะครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เราเป็นคนช่างสังเกตแต่วันนี้ดร.ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย